ี่ยงนิดนึงเพราะว่าจากประสบการณ์อะไรในไอ้ถ่ายหน้าทองมันก็ยากเหมือนกันบนงานเฟรมบนทุกอย่างมันต้องเป๊ะต้องเป็นมิวสิคอลด้วยอันนี้ที่แล้วเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อันนี้อาจจะมีเขาเรียกอะไรว่าพี่กิ๊กแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าด้วยไหมดราม่าหลอนด้วยไหมเลือดหลอนด้วยชื่อเพลงเสี่ยวเสี่ยวคือเพื่อนรักใช่อันนี้แนะนำคุณทอถ้าจะมาเป็นอีกคนหนึ่งแฟนของลูกหลังซึ่งทิ้งหลังไปมีผัวใหม่หนังมันจะซับๆหน่อยนะทอที่ชื่อติ๋มในเรื่องอีติ๋มย้ายมาหมู่บ้านนี้มีผัวใหม่เป็นลูกชายอบต.อะไรสักอย่างแล้วก็หลังก็เลยมาตามหาแฟนซึ่งก็เป็นบ้านของจ่อยจ่อยก็เลยรับอาสาก็จะมีพี่ร้านตอนนี้กระถิ่นและจ่อยก็เป็นสามีภรรยากันแล้วเปิดเรื่องมาวิธีการถ่ายเฟรมมิ่งก็จะเป็นเหมือนหน้าของเป็นงานผมมากมันจะไม่ใช่งานเรียลลิสติกแต่พี่ก็ยังอยากให้วิธีการ acting การแสดงเป็นเรียลลิสติกเป็นอยู่บนเฟรมแบบนี้นี่คือต้นอะไรคะต้นที่คุณกระถิ่นและคุณจ่อยขึ้นไปปีนนั่งตรงนั้นนะแต่ตอนนี้คือเดินเข้าไปไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้แบบว่าเกี่ยวกระจีมากเราคิดว่าไม่มีใบนะตอนแรกคิดว่ามันพังเองก็เลยนะมันตายมันตายไปแล้วน้องยังไม่ตายมันเกิดขึ้นเพราะว่าปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ระวังรถนะเปลี่ยนชุดแล้วหล่อเทมากครับได้ย่างกายขึ้นไปบนต้นไม้ทำให้ต้นไม้นี่ไม่มีสดชื่นขึ้นอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอดีนะแต่มันไม่ตายอ่ะคู่หูดูโอคู่ใหม่นะคะแฟชั่นเนินมะปางตาผู้สร้างเดียวกับรักตาน้ำยากันฝ้าแว่นมันมีเป็นเคลือบใช่ไหมมันเป็นน้ำยาเคลือบแต่มันไม่ได้อยู่ถาวรเอาหน้าของคุณจอยนั้นก็คือมันตั้งล่างนะพอเอากล้องขึ้นมาก็คือไม่ได้แล้วแหละเมื่อกี้เทคแรกไม่ได้ถ่ายทำได้ไปแล้วนะอันนี้คือแบบจะตกเลยนะพิมพ์คอมคู่จริงใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะเป็นคู่นี้ดูชุดเขาเม็ดกันด้วยนั้นเนี่ยสปอยเลยไหมล่ะเราสปอย MV เลยไหมเริ่มเลยล่ะเสียใจมากครับส
สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้เปิดคลิปเลยขอเปิดคลิปตรงนี้ได้ไหมนี่เวลาบ่ายโมงครึ่งจุ้ยและโนไปฟิลันบนรถมอเตอร์ไซค์กันนะคะตอนนี้เราไม่มีขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเพราะว่าเขามีคู่หูคู่ใหม่แล้วก็เลยถูกทิ้งแล้วรออยู่ในลานดินที่นี่เดี๋ยวเขากลับมาก็น่าจะย้ายโลเคชั่นกันนะคะทุกคนยังหาจังหวะนั่งเล่นนั่งเปื่อยกันไม่ค่อยได้เลยเพราะว่ารอบนี้คุณโฮสติสคุณจ่อยของเราได้รับบทหนักพอสมควรนะคะเราก็จะเป็นรับบทสมทบในเรื่องนี้ตอนนี้ฟ้าฝนทำทรงมาแล้วค่ะหวังว่าจะรอดจนไปถึงโลเคชั่นอินดอร์นะคะทุกคนกำลังใจให้ชาวเราด้วยและนี่คือทอค่ะรับบทอะไรเลยเป็นผู้หญิงแซ่บๆคนหนึ่งที่ไปทิ้งแฟนไปหาผู้ชายที่รวยกว่าในเรื่องชื่ออีติ่ม ชื่อก็แบบบ่งบอกคาแรคเตอร์อยู่นี่คือติ่มคุณติ่มเนี่ยเมื่อกี้ไปดิฟรถมาเป็นไงคะสนุกไหมโอ้โหคือจับเบาะแน่นอย่างนี้เลยอ่ะมันดูข้างนอกเหมือนไม่เร็วนะแต่แบบมันวงมันแค่ตอนเทคหลังๆตอนที่เขาแบบดิฟันแล้วแบบคือมันเวียงอย่างนี้เลยอ่ะก็เลยแบบกำเบาะแน่นเลยเก่งเลยอ่ะแบบแต่แบบก็ต้องแบบคีบไว้คีบคาแรคเตอร์ไว้นิดนึงอันนี้คือได้ข้างล่างคือมึงนี่มึงนี่แล้วอยากฝากผลงานอะไรไหมฝาก IG แล้วกันไทลีนทอไปตามสาวแซ่บคนนี้นะคะแล้วก็ฝาก MV นี้ด้วยกับคุณติ๋มฝาก IG กับคาแรคเตอร์คุณติ๋มก็ชื่อ IG อ่ะชื่อว่าไทลีนทอไปกดติดตามด้วยนะโอเคติดเป็นอย่างนี้แล้วเขารับบทเป็นลูกสาวกำนันเอาปืนลูกซองเพื่อจะมายิงใครสักคนไม่ใช่ผมแน่นอนผมใช่ไหมตายไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรฉันนี่มูฉันนี่ก็ยังเมวันนี้อากาศดีแล้วก็ดีมากชุดนี้สวยมากนี่ผมก็ชอบสีชมพูแหละอ๋อเหรอใช่เขาจะโดกางเกงสีชมพูไม่ใช่เหรอเออใช่ จะเล็งไปละเล็งเล็งของพี่มีไปละพี่มีตกเป็นเหยื่อแล้วนะคะนี่เป็นสาวจากเมืองคุณตายว่าเรามาจากไหนสภาพแบบนี้เอมิลี่เธอเป็นสาวอยู่แถวเมืองเอาเป็นเมืองลอนดอนก็แล้วกันชุดของเธองานอะไรคะน่าจะเป็นงานวิวาห์ของที่ไหนสักที่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งตรงกับวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองดูเป็นชุดเจ้าสาวที่ดู
ไม่ได้หวานมากแต่ดูคูลเราไปถ่ายภาพนี่ไงทุกคนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงไม่รู้หมดแล้วมันหมดแล้วหมดแล้วของคุณน่ะยังไม่หมดอ้าวของผมมีเหรอยังข้างบนยังไม่ได้ไปแบบว่าอ๋อของผมเหลืออีกถ่ายรูปกันครับเออถ่ายรูปกันค่ะไปแบบฉันภูมิใจในตัวคุณ
คุณครูวิชาพละทำไมไม่ไปเรียนไปสอนเขาวันนี้นักเรียนที่ไม่เข้าเรียนแค่ผมจะลงโทษให้หมดต้องไปสอนนักเรียนร่างกายชุดเดียวเลเยอร์เสื้อข้างในคุณอ๋อไม่ใช่ใช่เหรอเอ้ยหนูจำได้ใช่คุณเหรอที่ผมใส่อะที่คุณใส่ที่อุ้มไก่แล้วก็มันคุณนี่นะคะคอสตูมจัดสรรโดยทีมเดิมนะคะทีมที่น่ารักของเราอะค่ะโยมกันหมดแล้วอะค่ะเปลี่ยนชุดประมาณ 800,000 ชุดนะคะ MV นี้รุ่นนี้หรอพูดไทยกันได้ไหมคะเนี่ย no สวัสดีครับผมที่แลนด์บัสอะไรนะที่ดังๆจอแดนไมเคิลจอแดนไมเคิลจอแดนอันนี้ไมเคิลจอจออะไรจอ60นิ้วไปดู NBA เมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปดูมาแล้วใช่เขาไม่ให้ใส่ชุดแบบอื่นเข้าไปเลยใส่ชุดนี้เท่าไหร่ล่ะอ๋อต้องเป็นแบบชุดบาสเลยถ้าไม่ใส่ชุดบาสคือเข้าไปดูไม่ได้จริงเหรอมีชื่อเป็นชื่อกองเชียร์ดีเด่นเขาคือห้ามใส่ชุดนี้ไปเรียกไปเรียกวันนี้สองค่ะทุกคนเมื่อวานเสร็จกันกี่โมงตีหนึ่งตีสองตีสองของน้ำเสร็จก็ตีสามแล้ววันนี้ก็ตื่นเช้าเมื่อเช้าถ่ายอะไรมาเมื่อเช้าถ่ายซีนฉลังกับจอยเนี่ยยืนดูป้ายประกาศการมาตีมีขี่มอเตอร์ไซค์ไหมเมื่อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีขี่มาในฉากที่มีแดนเซอร์เลยผ่านนั้นก็เท่มากต่อไปเนี่ยน่าจะเท่กว่าเป็นฉาก EDM ใช่ไหมดูอากาศคมแดนเท่อยู่แล้วคุณมีฉากในวันนี้อันนี้เราอยู่แต่ในบ้านในบ้านเหรอเป็นแม่สีเรียนนะทำอาหารเราปลดแม่บ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วจ่อยนี่คือแบบนิสัยนี่ก็คือเป็นเด็กไปเรื่อยๆแบบเป็นวัยรุ่นไปเรื่อยทิ้งเมียทิ้งลูกที่บ้านแล้วไปหาคู่จิ้นเขาคนใหม่อยากเอกคู่จิ้นนี่คือเป็นเพลงแรกของคุณวสิทธิ์ที่มีการปรากฏการแรปแบบเสียงสูงด้วยมีแต่ไม่สูงก็ต้องมีชอบแบบแรปแบบไม่ทิ้งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์ไม่ได้ตั้งใจไม่ใจด้วยแต่ร้องจริงก็ไม่ได้ชีวิตที่สุดชีวิตที่สุดเมื่อเช้าไปแต่งหน้ากับพี่เล็กผมอยู่เนี่ยเจ้าตะข่ายพี่เล็กก่อนแล้วก็พี่เล็กจิกเออจิกเออก็เลยหลังต้องเอนนอนแล้วแหละแล้วก็แต่งส่วนอะไรหมดแล้วไม่มีอะไรจะคุยแล้วคุณมีอะไรจะคุยกับลูกช่องไหมคะลูกช่องคุณ JT Style คุณเตรียมตัวดูวอล์กนี้ให้ดีเพลงใหม่หลากหลายอรรถรสรสอะไรบ้างคะมันจะเป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มครบไม่มีแอคชั่นด้วยแอคชั่นคอมเมดี้นิดนึงมีความเข้มข้นของบทมากขึ้นนะของเนื้อหามากขึ้นครั้งที่แล้วแบบเราหวานๆเนาะมีละครสีสันแบบมาเสริมมากขึ้นให้ในเรื่องแบบว่าสนุกแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าจ่อยไม่ได้ใส่ติ่มเหมือนที่ทุกคนเห็นเป็นครั้งแรกจ่อยไม่ได้เป็นคนดีนะทุกคนแต่ตัวจริงผมจ่อยยิ่งเป็นคนดีนะครับจ่อยเป็นคนจริงๆเป็นคนจริงคุณวสิทธิ์เป็นคนดีแต่จ่อยจ่อยก็เป็นคนดีแต่ก็เป็นคนดีก็ดีอยู่นิดนึงเดี๋ยวนี้นิดนึงเหรอนิดนึงเองเหรอมันฉากในงานแต่งทุกคนดูนะชอบมากชอบ acting ก็ดีมากเลยดี acting รักๆไม่ไหวแต่คุณเหมือนได้ acting แบบหลากหลายมากขึ้นไหมใช่ตอนนี้หลากหลายแบบท้าทายผมมากจังดีที่เวลาว่างผมแบบส่องกระจกแล้วก็พูดกับตัวเองบ่อยเป็นการซ้อม acting ใช่ซ้อมพูดกับตัวเองคุณทำบ่อยไหมถ้ามีงานก็จะทำเป็นการซ้อมเราไม่มีคู่ซ้อมเราต้องซ้อมกับตัวเองไปก่อนดูอาการเพราะว่าเรา acting ไปเราไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรไปแล้วก็ต้องอาจจะต้องส่องกระจกเพื่อดูว่าแค่ไหนถึงพอนะหรือเราจะควรเล่นแบบไหนได้บ้างอะไรทำหน้าที่ตลอดผมอาจารย์ของผมครับซึ่งก็ไม่ได้เก่งโปรดิวเซอร์มือทองดูครูสอนภาษาอังกฤษ GPS เขาเป็นทุกอย่างเขาต่อต้าน AI นะเลยไม่เปิดแต่ให้คนอื่นเปิดให้ผมไม่ยอมแน่นอนไม่รู้ว่าอันนี้จะไปอยู่ในวอล์กใครไม่รู้เหมือนกันน่าจะอยู่ในวอล์กคุณแหละไปตัดเลยนะคะจัดการผ่อนก่อนไปลุยแดดครับไม่ไหวแล้วอ่ะคุณติ่มอ่ะไม่มีใครสู้เธอได้แล้วในทุ่งเนี้ยใช่เป็นทุ่งที่เป็นทุ่งของฉันนี่อ่ะโอเคใครจะสู้ได้ก็ได้เตรียมพร้อมกับซีนดันซ์ของเธอใช่แล้วดันซ์ตามชมดันซ์กันบนรถด้วยรับรองว่าตกไม่ได้อย่าเพิ่งตกเรายังมีอีกมากมายThank you.
ใช่ยาสีฟันอะไรคะคุณคุณเจ้ากล้วยฟันขาวมากเลยน้องมาเป็นผู้จัดการกองน่ารักมากเขาทักทุกคนเลยอ่ะคนนี้เขาล่าเริงมากให้มือไม่หยุดเลยมันจะเกินหรือเปล่าคุณคุณเจ้ากล้วยคุณอยากไปบ้านไหนคุณเลือกเลยเนี่ยกรุงเทพอยากไปบ้านไหนหลับนานมากไม่ทำตัวแบบนี้ฮะหันมามองอะไรล่ะซ้อมนานฮะเมื่อกี้ซ้อมปีกว่าสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับหนักมากนะคะก็สภาพสองคนไม่ต่างกันเลยไว้ให้เป็นกำลังใจให้พวกเขาได้ต่อสู้กับฝนและคุณต๋อมผู้กำกับของเรายังสู้กันอยู่ถ้าไม่สู้ก็ต้องคู่แบงค์ไม่สู้ต้องคู่แบงค์นะคะทุกคนในกล้องไม่ค่อยเห็นว่าฝนตกแต่ว่าตอนนี้คือฝนตกหนักมากทีมกล้องก็เป็นเครียดนะคะดีใจที่พี่ชอบนะคืออยู่เบื้องหลังทุกคนทีมงานทีมงานทุกท่านเต็มที่มากทุกขั้นตอนนะครับหมดพอเห็นเพลงมันไปถึงตอนนั้นมันก็ดีใจดีใจคนก็ดีใจก็ขอบคุณในนี้เลยและการขอบคุณมากครับขอบคุณที่สนับสนุนท่านผู้สิทธิ์นะฮะแต่ว่าทุกคนก็จะมาแล้วเราไปคู่ไปฟังด้วยกันเพลงมันเยียวยาจิตใจของทุกคนนะครับไม่มีโซดาใช่ไหมอันนี้ของหวานนะโซดากินไม่ได้มาเป็นเล็กจัดไปค่ะขอบคุณมากครับคุณกระถินนี่เขาดูแลสุขภาพเขาเอาไปจิ้มไม่ม่วงอันนี้เอาเกี๊ยวข้าวได้ไม่ได้ดูแลดูแลสุขภาพเขาอย่างดีฟิลวันนี้ไม่มีเล่นนะครับวันนี้ผมมาทำเอ็มบีครับแต่ยังไม่บอกว่าเพลงอะไรนะครับรอติดตามด้วยนะครับบอกไม่ได้ถ้าบอกจะโดนจับได้เอ็มบีก็เป็นจักรวาลเดียวกันกับธนาธรแหละว่ายังไม่บอกว่าเพลงเกี่ยวกับอะไรเพลงยังไงรอฟังกันนะครับแชร์ไม่ให้ถึงดาวอังคารเลยนะทุกคนก่อนเรามาถ่ายที่เดินมาปางตอนเดือนเมษาซึ่งเมษาก็คือแรงมากทุ่งข้าวโพดแห้งๆร้อนๆต้นไม้ที่เราไปปีนี่คือแบบไม่มีใบเลยใช่ตอนแรกแบบกลับมาที่โลเดิมหาต้นไม้ต้นนั้นไม่เจอเพราะว่ามันเกี่ยวเกี่ยวหมดแล้วร้านที่คุณขี่รถตอนกระถินทองก็คือไม่มีแหละเป็นร้านข้าวบ้านของผีทำนาอุ้ยทำปลูกข้าวทุกมือน้องก็ทำนาทำเพื่อไปซื้อข้าวกินเดี๋ยวพี่ป้าเจอพี่ทูอ่ะน้ำพุ่งท่วมไปอ๋อน้ำพุ่งท่วมไปเมื่อวานเราถ่ายกลางแจ้งกันทั้งวันเลยและโชคดีมากที่ไม่ตกทุกคนอาจจะเห็นในสตอรี่ผมสภาพผมด้วยท่านโหดมากแต่ยงด้วยอยากให้ทำงานออกมาเต็มที่ใส่เต็มที่เหมือนกันใช่คุณจอยรับคนเยอะมากเลยนะคะในเอ็มวีจะได้เห็นคุณจอยว่าการแสดงในรูปแบบต่างๆการแสดงของเจ้าตัวเขาของเจ้าตัวเขาคิดว่าที่เป็นนางเอกเอ็มวีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ใช่บอกนิดนึงยังเอกคนใหม่สปอยเอกคนใหม่สปอยแล้วเรามีนางเอกคนใหม่หยุดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูนั่นแหละมาOh
คุณชายว่าจะจบอะไรอีกแล้วเรายังเหลืออีกประมาณ28ซีนใครของผมไม่รู้ลูกนี่อาจจะก็คือว่าทุกคนกลับไปหมดแล้วเหลือแต่นายจอยและน้องกระถิ่นนี่ยิ่งผมไม่นี่แล้วแบบพี่เดนคุณกลับอ๋อแล้วคุณก็อยู่สุดท้ายอ่ะแล้วแบบให้พ่วงร้องเพลงแทนก็คือไม่เล่นแล้วนะพรุ่งนี้ก็คือไม่ขึ้นคอนมาค่ะตอนนี้เขาเรียกว่าเมื่อกี้มาถามเปียกนี่เป็นวันถ่ายสุดท้ายถ่ายวันสุดท้ายของเอเวย์เป็นช่วงท้ายแล้วส่วนมากจะเป็นซีนทีร้อนแล้วนะฮะกินในบ้านคุณตึงฝรั่งด้วยมั้งครับนี่ก็ฝรั่งฝรั่งด้วยเฮ้ยดิฟคุณดิฟกันอย่างนี้เลยเราไม่มีมีดแล้วก็วิถีชาวบ้านนะกินเลยวิถีชาวบ้านนี่ชาวบ้านก็อย่างนี้แหละสมัยยุคหินเราก็กินอย่างนี้แหละคุณเกิดทันเหรอไม่ไกลหรือเปล่าก่อนยุคหินแล้วก่อนยุคพอหางเรากินผลไม้พืชเพราะเรายังไม่รู้จักมีดเหมือนกับเรากินแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยแต่ว่ามีดเขาก็ทุกแต่ว่าอันนี้มันน่าจะไม่ได้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะต่อพรุ่งนี้ประมาณเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยอ่ะแอนหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ร้อนมากติดคนไหมคะติดร้อนมากเราก็ชอบเล่นกับแมวบ้างเล่นกับแมวใช่จนบางทีเขาคิดว่าตัวเขาเป็นแมวบางทีเขาก็หยอกกันแมวหมาเขาจะชอบกินกล้วยกล้วยน้ำว้าสุดอ่อนมากขอบคุณค่ะนอนดีร้องได้ป่ะน่ารักน่ารักอีกฉากฉากเลี้ยงหมูผมรอฉากนี้เลยน่ารักไปเจอมันแล้วการหมุนลาหมูแล้วเออพอได้แล้วจับองศาได้แล้วนี่เป็นชุดออกกำลังกายของเจ้าตัวThank you.
เสียงของผู้กำกับที่หวานๆเวลาได้กำกับคุณเจนถึงกับยิ้มเปื่อยๆเลยครับคุณจอยชาคิดนะคะมันต้องจับจังหวะน้ำข้างในใช่ได้นะเล่งเหรอได้ค่ะไม่สนุกหรอครับผมมาครับพลังมากมาเจอกันนะดีครับผมโชคดีโชคดี